เราก็ตั้งใจฟังก็ได้ค่ะเด็กเขารีบจริงๆเด็กส่วนมากเนี่ยรีบบางทีจะคุยกับเราก็วิ่งมาบอกแป๊บนึงก็วิ่งหนีนะคะต้องนั่งย่อตัวลงเย็นลงเนาะเย็นลงอย่าไปล็อกนะอย่าไปล็อกเย็นลงย่อตัวลงให้อยู่ในระดับสายตานะคะฟังแป๊บนึงนะคะฟังแป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นต่อนะเห็นไหมคะฟังแป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นต่อคือเราไม่ได้บอกว่าให้หยุด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 ก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้บอกแบบนี้นะฟังแป๊บนึงคุยตรงนี้นะเดี๋ยวไปเล่นต่อนะนี่สมมติว่าวันนี้จะกินอะไรดีกินไข่เจียวหรือกินปลาทอดดีคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเย็นขึ้นลูกก็จะเย็นลงนะคะทำซ้ำบ่อยๆแล้วก็จะดีเองนะคะคือถ้าเราเร้าเขาเยอะๆเขาจะยิ่งหนีถ้าพยายามล็อกตัวพยายามห้ามหรือใช้คำที่แบบกรณีห้ามๆเลยไม่ได้อย่าทำแบบนี้ต้องมายืนอยู่ตรงนี้มาฟังแม่เดี๋ยวนี้เลยทำแบบนี้ไม่ได้นะหยุดเดินก่อนได้ไหมล่ะมาฟังแม่อะไรเงี้ยไม่ฟังหนีแน่ๆนะคะ